นนี้สิ่งที่อยากทำก็คืออยากพักครับเพราะว่ายิงแล้วก็ช่วงที่มีแข่งเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับแล้วก็บวกกับวันนี้แล้วก็เดินทางนานด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะพักผ่อนแล้วก็รอดูว่าตารางฝึกซ้อมเป็นยังไงครับมาปรับอะไรกันบ้างครับในช่วงหลังจากนี้หรือว่าในโครงการครั้งต่อไปจริงๆเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะฮะในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็ยอมรับว่าในรอบชิงอ่ะเราไปลองจริงส่วนจุดอ่อนของเราที่ยังต้องแก้ไขก็คือเกมบุกของเรานะครับจะเห็นได้ว่าในรอบชิงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรคู่ต่อสู้ได้เลยเนื่องด้วยคู่ต่อสู้เขาก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็สูงยาวนะครับก็หลังจากนี้ก็จะพยายามที่จะพัฒนาเกมบุกของตัวเองให้มากขึ้นครับอยากจะบอกอะไรกับเด็กๆหรือว่าเยาวชนหรือว่าน้องๆที่กำลังจะก้าวเดินตามรอยเรามาไหมครับครับผมก็อยากให้น้องๆครับมีเป้าหมายก่อนนะครับว่าอนาคตเนี่ยอยากเป็นยังไงนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอดทนผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จครับจริงๆมือหนึ่งโลกก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะเป็นมือหนึ่งโลกครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป้าหมายหลักของเราก็คือเหรียญทองชิงแชมป์โลกเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็เหรียญทองออลอิงแลนด์สามรายการนี้มากกว่าครับขอทีครับในการที่ต้องฝึกหนักครับที่เป็นไอดอลของน้องนะคะสื่อสารกับน้องยังไงว่าเราต้องฝึกหนักขนาดไหนกันไปเพราะว่าช่วงเราอยู่ที่จะมีสิ่งต่างๆมาลุ้นมาฝึกเราแต่ว่าเราก็เดินทางของเราได้ยิ่งอยากจะบอกน้องอ่ะผมเชื่อว่าคนที่มีเป้าหมายเขาก็จะรู้ตัวเองนะว่าคนที่จะต้องทำอะไรผมเชื่อว่าน้องอีกหลายๆคนที่กำลังจะเล่นกีฬาเชื่อว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันครับจริงโอลิมปิกเกมครั้งนี้ที่เราไปในการเรียนรู้ซะมากกว่านะครับคือเรายังไม่ได้มองถึงเหรียญเพราะว่าถ้าดูจากสายจริงๆเราค่อนข้างที่จะเป็นรองจากประเทศจีนนะครับก็นั่นแหละครับก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ส่วนมากก็จริงๆไปส่วนมากคิดแค่ว่าเราไปเรียนรู้ซะมากกว่าครับคือเองเคยทักษะการบอกว่ามีพี่นกปัจจุบันเป็นไอดอลด้วยครับอันนี้เราแบบมาโดยมาตรงนี้เลยของเขาใช่ครับพี่เมย์เขาก็เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่าอีกสี่ปีข้างหน้าพี่เมย์เขาก็อาจจะมีเหรียญในโอลิมปิกเกม